คณะรัฐมนตรีไฟเขียว 7,000 ล้านหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม 1.5 หมื่นคนปี 66-70 หลังขาดแคลนหนักการเมืองวันที่30กรกฎาคม 2567 15:29 น.คณะรัฐมนตรีไฟเขียว 7,000 ล้านหนุนผลิตพยาบาลเพิ่ม 1.5 หมื่นคนปี 66-70 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบอัตราบรรจุเพื่อความมั่นคงในอาชีพวันที่30กรกฎาคม 67 นางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลปีการศึกษา 2566-2570 ตามที่กระทรวงอว.เสนอโดยแผนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงอว.มีการผลิตพยาบาลเพิ่มตนจึงสั่งการให้สำนักงานปลัดอว.ร่วมกับสภาการพยาบาลจัดทำแผนเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลเนื่องจากพยาบาลเป็นสาขาที่มีความจำเป็นและยังมีการขาดแคลนอยู่มากและยังมีผู้ต้องการเรียนสูงซึ่งถ้าดูจากการสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2567 หรือ TCAT 67 มีผู้สมัครและเลือกสาขาพยาบาลมากที่สุดเป็นลำดับที่1จำนวนถึง 106,346 คนรัฐมนตรีว่าการอว.กล่าวต่อว่าสำหรับโครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ปีการศึกษา 2566-2570 เป็นโครงการต่อเนื่องหรือระยะที่2จากโครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลปีการศึกษา 2561-2565 ซึ่งเป็นระยะที่1โดยในโครงการเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลปีการศึกษา 2566-2570 มีเป้าหมายคือ 1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากรในภาพรวมของประเทศ 1:326 เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2574 ในปี 2565มีอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร 1:371 ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกกำหนดให้สัดส่วนที่เหมาะสมคือ 1:200 ซึ่งประเทศไทยยังต้องผลิตเพิ่มอีกจำนวนมากแต่ความสามารถในการผลิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันยังมีจำกัดเนื่องจากการผลิตพยาบาลวิชาชีพนั้นต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ 2. ผลิตพยาบาลวิชาชีพโดยจะรับนักศึกษาจำนวน5รุ่นในปีการศึกษา 2566-2570 จำนวน 43,890 คนโดยแบ่งเป็นแผนรับปกติ 27,905 คนและแผนการผลิตเพิ่มจำนวน 15,985 คนหรือเพิ่มร้อยละ 36.42 ของจำนวนรับทั้งหมดโดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน62สถาบันประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาสังกัดอว. 31 แห่งสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 30 แห่งและสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกทม. 1 แห่งนางสาวสุภมาศกล่าวอีกว่าตามแผนการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลเพิ่มจำนวน 15,985 คนงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนประมาณ 7,033,400,000 บาทโดยคำนวณในอัตราค่าใช้จ่าย 440,000 บาทต่อคนต่อหลักสูตรที่สำคัญกระทรวงอว.จะร่วมกับสภาการพยาบาลในการวางแผนการผลิตอาจารย์พยาบาลเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะได้มีการขยายการผลิตพยาบาลให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเพียงพอในอนาคตดิฉันในฐานะรับผิดชอบสถาบันอุดมศึกษาได้มองเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลสะสมมาเป็นเวลานานและมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นแม้จะมีการเพิ่มจำนวนการผลิตก็ตามและที่ผ่านมาได้ประชุมหารือกับสถาบันการศึกษาเพ
เหยื่อหาทางแก้ปัญหามาโดยตลอดนางสาวสุภมาศกล่าวต่อว่าจนกระทั่งได้จัดทำแผนเพิ่มการผลิตบุคลากรสาขาการพยาบาลปีการศึกษา 2566 ถึง 2570 ขึ้นโดยมี62สถาบันร่วมการผลิตแต่สิ่งสำคัญที่ดิฉันตั้งใจนอกจากเร่งผลิตพยาบาลแล้วยังจะเร่งทำงานคู่ขนานไปด้วยคือจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานรวมทั้งกรอบอัตราบรรจุเพื่อให้เกิดความมั่นคงในวิชาชีพด้วยชาวดอกแห่ให้กำลังใจหลังเจอคอมเมนต์แซะพาราดอกทำเพลงไม่เคยดังบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 23:19 น.ชาวดอกแห่ให้กำลังใจต้าหลังเจอคอมเมนต์แซะทำเพลงไม่เคยดังหลายคนเผยเพลงของพาราดอกช่วยเยียวยาเวลาเครียดและยังฟังมาตลอดจนถึงปัจจุบันภายหลังจากที่ต้าพาราดอกนักร้องนำวงพาราดอกวงดนตรีที่มีเอกลักษณ์การแสดงสดเป็นของตัวเองได้แชร์บทความที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์สื่อถึงยุคมืดของนักแต่งเพลงลง Facebook ตาต้าสตูดิโอแต่ได้มีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาตอบว่ามืดสิก็ทำเพลงแล้วไม่เคยดังพลุแตกลองไปถามคนที่สำเร็จมีเพลงดังแบบสุดๆดูเขาจะพูดแบบนี้ไหมทำให้บรรดาแฟนคลับพาราดอกเข้ามาตอบโต้อย่างดุเดือดเผ็ดร้อนจนกลายเป็นดราม่าจนล่าสุดเจ้าของโพสต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ลบโพสต์และล็อกโปรไฟล์ไป Facebook ไปเรียบร้อยหลังรองรับลานจอดรถทัวร์ชาวดอกไม่ไหวขณะเดียวกันในโพสต์ดังกล่าวแม้กลิ่นดราม่าจะเริ่มจางหายแต่ยังมีความเคลื่อนไหวจากแฟนเพลงที่เข้ามาให้กำลังใจต้าอย่างมากมายรวมถึงแสดงจุดยืนว่าเพลงของพาราดอกช่วยผ่อนคลายชีวิตพวกเขาในแต่ละวันที่ต้องผจญปัญหาต่างๆนานากับโลกข้างนอกหนึ่งชอบเพลงรุ้งมากๆเวลาเครียดเปิดฟังแค่ดนตรีขึ้นก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วครับ 2. เมื่อก่อนเวลาท้อเวลาหมดเรี่ยวแรงเพลงบ่วงไฟช่วยผมได้เยอะเลยครับ 3. สมัย20กว่าปีก่อนผมมีโอกาสชมพาราดอกเล่นสดในงานเฟรชชี่ตั้งแต่นั้นผมก็ติดตามมาตลอดเป็นวงที่เล่นสดได้สนุกสุดๆยังจำความรู้สึกนั้นได้ถึงทุกวันนี้ยังเปิดให้ลูกฟังเกือบทุกวันเลย4ผงาดงำคำโลกเจ๋งที่สุดสำหรับผมครับ5พาราดอกคือหนึ่งในไม่กี่วงที่ผมฟังแล้วชอบทุกเพลงในอัลบั้มครับ6นักมายากลเป็นเพลงที่ทำให้ผมหัดร้องเพลงครับเพลงพี่ต้าและคณะพาราดอกเป็นตำนานที่เปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นหลายคนจริงๆ7ฟังตั้งแต่หมู่1จนตอนนี้หน้าแก่กว่าพี่ต้าอีก8พาราดอกคือไอดอลที่ทำให้ผมคลั่งไคล้และยึดดนตรีเป็นอาชีพมาจนทุกวันนี้ครับ9ฟังจนลูกโตแถมลูกก็ชอบและร้องได้ด้วยยุคต่อยุคที่1ในใจนักมายากล10เพลงแรกที่เล่นกีตาร์ได้คือเพลงเพ้อจากลูนาติกแพลเน็ตค่ะรักวงนี้เสมอสุชาติถกความร่วมมือการค้าไทยจีนดันเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มดึงลงทุน EEC การเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 11:07 น.สุชาติถกความร่วมมือการค้าไทยจีนดันเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์และผลไม้ชวนจีนมาลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายEEC เร่งยกระดับมูลค่าการค้าเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุนหรือซับคอมมิตตี้ไทยจีนครั้งที่3ณกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นเวทีการประชุมในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระหว่างไทยและจีนโดยไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในการหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนนายสุชาติกล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้ตนเป็นประธานร่วมกับนายหลี่เฟยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้นำประเด็นทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สำคัญมาหารือกันในประเด็นสำคัญเช่นความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการขอให้จีนเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์และผลไม้ให้ไทยและการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าไทยไปจีนความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าของทั้งสองฝ่ายนายสุชาติกล่าวต่อว่าในโอกาสนี้ตนได้เชิญชวนนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย Eastern Economic Corridor หรือ EEC ของไทยเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการส่งเสริมความร่วมมือด้าน e-commerce และการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่ไทยกับจีนมีร่วมกันได้แก่ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบทั้งนี้จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยมาตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาโดยในปี2566การค้าไทยกับจีนมีมูลค่า 104,999 ล้านดอลลาร์ลดลงร้อยละ 0.22 เมื่อเทียบกับปี2565และในปี2567มกราคมพฤษภาคมการค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 45,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2566โดยจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของไทยเช่นผลไม้สดเม็ดพลาสติกเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในขณะที่สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากจีนเช่นเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบเคมีพันเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กและชิ้นส่วนยานยนต์